าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาตัดผมทรงไฮเฟดนะครับแล้วก็เป็นการเซตแบบฟูลฮ็อกนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางในการตัดผมนะครับขั้นแรกนะครับผมจะแบ่งผมด้านบนไว้นะครับผมก็ลูกค้าท่านนี้นะครับตัดกันมานานนะครับก็รู้แล้วนะครับว่าลูกค้าจะต้องการแบบไหนนะครับตอนนี้ก็แบ่งผมด้านบนไว้นะครับผมแนวเส้นการแบ่งนะครับชัดเจนนะครับต่อมาผมจะขึ้นฐานทรงด้วยเบอร์1นะครับไถให้สูงเลยนะครับผมบางคนบอกว่าทำไมสูงจังเลยนะครับก็เป็นแนวแฟชั่นนะครับผมไม่ตายตัวนะครับการตัดผมขึ้นอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับไม่ใช่ตัดตามใจเรานะครับผมก็ตัดตามใจลูกค้านะครับผมลูกค้าต้องการแบบไหนนะครับก็ตัดตามใจลูกค้านะครับและเส้นนะครับแนวเส้นด้านหลังนะครับก็จะอยู่ประมาณกลางใบหูนะครับแต่ไม่สูงจนเกินไปนะครับใช้หวีนะเป็นตัวกั้นเส้นผมและก็กำหนดแนวเส้นด้วยนะครับขึ้นฐานทรงให้รอบศีรษะของลูกค้าเลยนะครับผมเอียงคอลูกค้าเล็กน้อยนะครับถ้าไถยากนะครับกันก็ให้เป็นรูปโค้งนะครับผมในลักษณะโค้งและก็ไม่มีรอยต่อนะครับต่อมานะครับผมก็จะเก็บตีนผมด้วยเบอร์ 0.5 นะครับจะใช้ฟันเปล่าหรือจะใช้ฟันรองก็ได้นะครับผมแล้วก็เก็บขอบด้านข้างนะครับผมเก็บขอบนะครับใช้หวีสอดแล้วก็ปาดนะครับผมเผยหวีเล็กน้อยแต่ไม่เผยมากนะครับถ้าเผยมากขอบก็จะเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเผยเล็กน้อยนะครับวางหวีนะครับผมองศาการวางหวีนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะทำให้การเก็บขอบเนี่ยเชื่อมเนียนกับตีนผมด้านล่างนะครับผมทรงนี้นะครับก็ลูกค้านะครับชอบแบบนี้นะครับผมชอบขาวๆนะครับและหน้าผากกันลึกนะครับก็ลูกค้าชอบนะครับไถตีนผมด้วยเบอร์ 0.5 นะครับการถ่ายก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลางของเบอร์1นะครับผมที่เราเปิดไว้นะครับพอเราสร้างฐานทรงเรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะมาตัดด้านบนให้เป็นโมฮอคนะครับเก็บความยาวปลายผมนะครับ
และก็ด้านข้างนะครับผมไม่ยาวเกินไปนะครับใช้หวีตักนิ้วหนีบนะครับแล้วก็ตัดซอยให้คล้ายกับทรงโมฮอคนะครับข้างบนนะครับผมเวลาเซ็ตจะได้คล้ายกันนะครับซอยให้เข้าทรงให้มากที่สุดนะครับหวีเช็คดูนะครับผมหวีเช็คดูเวลาเซ็ตนะครับผมว่าจะเข้าทรงไหมนะครับเก็บรายละเอียดด้านข้างนะครับหวีดูนะครับเวลาเซ็ตทรงเนี่ยเข้าทรงไหมนะครับผมต่อมาก็จะสับปลายนะครับด้วยฟันปลานะครับการสับก็ไม่ต้องสับเยอะนะครับผมและสับแค่ปลายผมนะครับ1 2นะครับไล่ไปเป็นช่อๆเลยนะครับผมใช้ช่อหน้านะเป็นไกด์ไลน์นะครับเหมือนกับการซอยนะครับแล้วก็เช็คบีเช็คดูนะครับตรงไหนยังหนาอยู่นะตอนนี้ก็เริ่มเข้าทรงแล้วนะครับผมนะครับก็จะมีพลิกแพลงได้บ้างนะครับผมก็จะไม่มีอะไรตายตัวนะครับว่าตรงนี้ถูกตรงนั้นผิดนะครับต่อมาก็จะเซาะร่องให้ลูกค้านะครับคว่ำแบตเตอรี่ลงนะครับแล้วก็จิกเส้นนะครับจิกเล็กน้อยนะครับผมเส้นก็ไม่ควรใหญ่มากเกินไปหรือว่าเล็กมากเกินไปนะครับความพอดีนะครับผมด้านข้างนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับความแบตเตอรี่แล้วก็จิกนะครับจิกต่อกันเลยนะครับผมจิกเป็นเส้นต่อเส้นเลยนะครับเส้นจะได้ต่อกันนะครับต่อมาก็จะกันขอบนะครับผมด้วยใบมีดนะครับการกันขอบนะครับเราก็จะดึงหนังลูกค้าทุกครั้งนะครับผมใช้นิ้วโป้งดึงหนังนะครับและก็ตั้งมีดนะครับผมลากใบมีดเบาๆนะครับต่อมาก็เซตผมด้านบนนะครับตามที่เราต้องการหรือลูกค้าต้องการนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับทรงไซพาร์ทไฮเฟดนะครับผมเซตโฟร์ฮอคนะครับก็เป็นทรงที่ตัดง่ายๆอีกหนึ่งทรงนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะครับผมถ้าคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ